ผมอ่ะนะดูข่าวอ่ะนะในโทรทัศน์อ่ะนะเขาบอกว่าวัวชนกันเนี่ยมันก็เป็นกีฬาใช่ไหมล่ะป่ะเนี่ยนะก็วัวก็ชนกันแพ้ชนะแต่ทำไมคนถึงต้องทะเลาะกันด้วยล่ะก็เพราะอย่างนี้ล่ะมะไม่ยอมรับเลยว่าแพ้ชนะยังไงก็เลยทะเลาะกันเหตุผลจริงๆก็คนไม่ใช่วัวใช่ไหมนะแล้วอย่างนี้นะบอกตรงๆเลยนะถ้าวัวชนกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแมวชนกันเขาจะทะเลาะกันไหมฮะเขาต้องมีเรื่องทะเลาะกันไหมไม่รู้พอจริงๆนะถ้าเอาแมวไปชนกันนะคนก็คงไม่ทะเลาะกันก็นี่แหละเหตุผลจริงๆเลยเพราะว่าแมวไม่ทำให้คนทะเลาะกันนี่แต่รักกันจริงไหมพ่อว่ามาพ่อว่ามาพ่อ